ภาพนี้จากเอธิโอเปียแสดงให้เห็นคนที่ตาบอดอย้อนตาเข้าเฟื่อสามารถบึงเห็นได้คืนอีกหลังจากได้ทำการผ่าตัดน,น,น้อยเป็นเวลาสิบนาทีเพื่อเอาเฟื่อนหนาที่ปกคลุมแก้วตาที่เป็นสาเหตุของอาการตาบอดส่วนใหญ่ของโรคนั้นออกการผ่าตัดดังกล่าวบ่ต้องได้มีการยิบอย่างเลยเกือบว่ามมทุกคนที่ได้ทำการผ่าตัดมันมีสายตาเห็นแจ้งตีในมือต่อมาอย้อนแก้วตาเทียมที่นายหมอสอดเข้าไปในตาในระหว่างการผ่าตัดนั้น ภาพผู้คนตื่นเต้นดีใจที่สามารถมองเห็นได้อีกนั่นปรากฏได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกลหลายพันเถื่ออยู่ในแอฟริกาและเอเชียนับแต่ปีพันกยเก้าสิบห้าเป็นต้นมานั่นเป็นปีที่ดรเชฟฟรีย์เทบินซามิกกนและดรซันดุกรูวิดจากเนปาลได้ความกันสร้างตั้งของการป็นปัวตาข้าวเฟือแห่งภูเขาหิมาลัยขึ้นมาตุต๊กตาลยเป็นคนอจัจฉริยะบุคคลโตจริงอยูเ่เบื้องหลังโครงการในการพัฒนาวิธีการภาตาตาข่าวเฟือที่มีคุณภาพสูงสุดแท้สำหรับผู้คนทุกจนในบรรดาคนทุกทั้งหลายเลย นนาหหลลยั้ดรเทบินกําลังเว่าถึงค่ายปวดตาของครงกันดังกาบอทีนายหมอพาตัตาที่ถึกเชิญมาเป็นกลุ่มๆได้ทําการพาตัตาเข้าเฟื่อให้หลายห้อยคนในเอเชียตะวันออกแอฟริกาภายในเวลาบัทรแดดอาทิตย์อยู่ในเขตที่หางไก่ห้องหมอทันว่าว่าวิธีการพาตัดมันคือกันกับยิงห้องหมอทันสมัยในประเทศตะวันตกตั้ตงแต่ว่ามันใช้เวลาเหตุไว,ว้กลัวถ้ามีคนเจ็บขามังปวดไหลอ่อรก็ู้ซึกดีใจหลายที่สุด ดรรุ iz, mm ่ย hmm. เติบใหญ่ขึ้นมาในบ้านที่ทุกจนของเนปาล mm hmm. บอนที่ท่านได้เห็นอาการตาบอด mm hmm. พักดันให้หลายคนจมเลิกลงไปในความทุกข์จนและเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร พขาเจ้าบอสามารถนับนิิวมือคนอื่นที่อยู่ไกล3เมตรได้ในตอนที่เป็นนักผ่าตัดหนุ่มนั่นดรรุยได้เย็นหู่าการผ่าตัดต,ตาเข้าเฟือขนาดน้อย,อยโดยการเอาแก้วตาเทียมเข้าไปาแทนนั่นสามารถเฮ็ดได้อย่างบังไว้อยู่นอกของหมอและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเพียงประมาณ2 5ดอลลาร์ต่อคนหนึ่งแล้วทานก็ได้เริ่มออกเดินทางเพื่อไป่วยพวกที่อยู่ห่างไกลมันน่าประทับใจหลายและภายหลังที่ได้เฮตดเวียกร่วมกับดรรุยได้สามอาทิตย์ข้าพเจ้าก็วอกกับเพื่นวานี่แหละคือสิส่งที่ข้าพเจ้าอยากเห็ดและข้าพเจ้าอยากเฮ็นเน โครงการบวพญาตาเข้าเฟื่อแห่งภูเขาเฮมมาไลทยทำการฝึอกอบรมนายมอและพนังงานการแพทย์ในเขตท,ท้องถินเกี่ยวกับเทคนิคและพิธีการผ่าตัดตาขนาดน้อยนอยนั้นโครงการนี้ยังได้ตั้งโรงงานเหตุเครื่องมือผ่าตัดและแก้วตาเทียมมาเองอยู่ในหล,หลายประเทศรวมทั้งเนปาลภูฐานภาคเหนือของอินเดียจีนกา้าและอิโอเปียดรเทบินประเมินว่ารวมทั้งหมดแล้วมีสองล้านคนที่ได้สายตากลับขึ้นมาโดยผ่านโครงการดังกล่าวท่านว่าอีกว่าเป้าหมายที่เราเห็นได้ในสายตาก็คือยุติพญ,ญาตาบอดที่สามารถป้องกัน ได้นี่ดาระบักค VOA